ข่าวหนึ่งอันนี้ยังไม่สร้างแต่ใกล้แล้วก็คือเรื่องของปูปายากับคุณชมพู่อารยาสองคนนี้เป็นสองคนที่จะเข้าไปเป็นสะพ้ายตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์นะครับเขาบอกซอเล็กซอใหญ่นะครับคุณชมพู่เนี่ยเป็นแฟนกับน็อตวิสรุตซอใหญ่เป็นซอใหญ่เป็นพี่ส่วนคุณปูปายาเป็นแฟนของโน้ตวิเศษนะครับเป็นน้องชายอันนี้ก็กิ๊กเก่าอ้ําพัชราภาทั้งคู่เนี่ยเมื่อวานออกงานด้วยกันแล้วก็สวยเซ็กซี่ทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่ายังไงยังไงคู่นี้เป็นเรียกว่าสะใภ้ตระกูลเดียวกันนะปูปายาก็บอกว่าหลีกทางให้ชมพู่แต่งก่อนและการตามลำดับขอตามลำดับไล่ให้พี่แต่งต่อเลยตัวเองจะแต่งตามนะครับประเด็นมีเท่านี้แหละไม่มีอะไรก็เป็นภาพสวยๆเอามาฝากกันก็เลิฟกันอันนี้ก็เป็นช็อตเลิฟกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันทำมาหากินช่วยฝ่ายชายด้วยกันเขาบอกมีเวลาไปฟังเสียงนิดนึงว่าชมพู่ปูว่ายังไงกับเรื่องใครจะก่อนใครจะหลังนะเข้าคิวแต่งงานครับเราจะแข่งกันทำไมผู้ชายคนละคนใช่ไหมพี่ชมแต่งก่อนคะสองคนพี่ชมพี่ชมพี่ชมต้องรอพี่ชมก่อนด้วยถึงจะเป็นเราอยากเห็นพี่ชมใส่ชุดสีขาวแล้วว่าโอเคพี่ชมพร้อมยังคะคะพร้อมเรียกยังค่ะรออีกแป๊บนึงรออีกแป๊บนึงไม่มีแฟนค่ะไม่มีทำงานก่อนจะทำงานก่อนได้ไหมอ่ะเห็นการสัมภาษณ์แล้วเห็นจำปริมาจำนวนปริมาณไมค์แล้วน่ากลัวไม่ได้ถือไมค์สัมภาษณ์ดาราตามงานอีเวนต์มานานพอเห็นไมค์แล้วโอ้โหผู้ชายบ้านนี้คนอิจฉาเยอะทำไมอ่ะก็แฟนดาราอ๋อสองคนเลยสวยด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ต้องภูมิใจมีสะใภ้เป็นคนดังแหม